สวัสดีครับกับช anel ของ Super Hero IO นะครับวันนี้สำหรับตอบโจทย์เช่นเคยสำหรับน้องๆนะฮะที่อยากทราบว่าวิธีการบันทึกเสียงนะถ้าเราบันทึกเสียงผ่านตู้แอมโดยใช้ไมค์นะฮะไมค์จ่อแบบนี้ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ที่เป็นคอนเดนเซอร์สำหรับอินสตูเมนต์จ่อตู้แอมแบบนี้ไม่ว่าจะแอมเล็กแอมใหญ่ก็เดี๋ยวเราลองดูกับต่อออกเอฟเฟกต์คืออินเทอร์เฟซนะฮะเสียงมันจะต่างกันไหมแบบไหนดีกว่ากันนะฮะแบบนี้ก็วันนี้ก็เลยจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าถ้าเราอัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟนเจาะที่ตู้กับออกอินเทอร์เฟซอันไหนมันดีกว่ากันลองฟังแล้วก็แล้วแต่ชอบเลยฮะผมก็ไม่การันตีว่าอะไรดีกว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูแล้วว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรก็แล้วกันนะฮะไปลองเลย